ให้พี่น้องของเราได้ฟังในงานอุปสมบทหลานชายนะฮะพ่อนาคอรุณสวัสดิ์หรือพ่อนาคก๊อฟจำกันง่ายๆนะฮะฉะนั้นช่วงนี้คงจะฟังน้องหนูอะไรนะเขาขอสังนาคเอาเป็นเพลงอะไรล่ะเอาเป็นเพลงโคราชเอาเป็นเพลงโคราชคู่กันนะเอาเป็นเพลงโคราชให้ผู้อวยพรก็ได้ฉันบอกว่าลืมบัดเลยทักกี่ร้องเป็นไหมวะโอ้โอ้เออเออเออพ่อแม่ของนางท่านก็รับประเพณีโดยไม่มีท่าเกียงละนาพ่อนาเออท่าเนียนไม่เคยดิ้นเคยรนท่านให้หาคนเคยบวชเคยเรียนมาอุปถัมภ์คำชูอยู่เป็นคู่ทนุถนอมบ่รักเอาใหญ่ไม่ยั้งไม่ยุดฉันก็พูดไม่โยกไม่ย้อนทำเมนว่าแกไม่บวชเสียก่อนพ่อแม่ของฉันก็คงไม่ยอมฉันก็คงไม่ยอมรักพ่อมอมไม่ทรงไม่ยืนนกขุนทองร้องยืนบนกิ่งไม้เย้ยถ้าพี่โสดฉันก็โสดอนาคตก็สดก็ใสรู้ยับยั้งชั่งใจพ่อแม่ของนางก็สั่งก็สอนเขาเปลี่ยนปูต้านเอาไว้ไกลตากลัวคนชกผ่ากินร้อนฉันจะล้มรู้ว่าไม่ให้ใครหลอกมาจอกกินครับครับรับรางวัลกับป่าช่วยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับปลูกตาลไกลตากลัวคนอื่นมาผ่ากินร้อนแต่สิกาจะล้อมรั่วไม่ให้ใครเลาะมาเจาะกินเลยนี่เป็นคำคมของเพลงโคราชนะที่มีเนื้อหาสาระเห็นพ่อนาคก๊อฟแล้วก็นึกเห็นว่าตอนพรุ่งนี้ตอนจะเข้าโบสถ์จักไพรจีเบกเอาบุญดกเห็นหุ่นพ่อนาคก๊อฟมีไหมครับใครสมัครเบรกพ่อนาคโอ้ใครจะเบรกเอาบุญน้อยเห็นหุ่นพ่อนาคก๊อฟกลัวจีคบสามโลบกลัวลำบากกันนักเกินโอ้สุดยอดจริงๆศึกษาวินัยให้มันดีจะมีไม่มีตำหนิให้มันด่างครองศาสนาของเราที่ยังทดแทนบิดอนมารดาเหมือนพระองค์เหมือนพระพรรษาองค์แก่ดูหุ่นก็เน่แล้วแม่ขานี่บวชสัก3วันแค่เอาผ้าเหลืองห้อยคอเขาก็เรียกพระครูเลยอีเมคุณครับครับขอบคุณมากๆขอบคุณครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในช่วงนี้นะฮะขอให้แขกทุกท่านนะได้รับฟังและรับชมและพบกับตัวเป็นๆตัวอุ่นๆของท่านอาจารย์กำปั่นบ้านเพ่นก่อนไปนับบัดนี้ขอเสียงตบมือต้อนรับอาจารย์กำปั่นบ้านเพ่นขอได้เชิญครับต้องตาเลย